Blackpink กับซิงเกิลใหม่นะคะเดากันไม่ผิดเลยล่ะสุดท้ายแล้วคนที่มาร่วมฟีเจอริงด้วยนะคะก็คือเซเลน่าโกเมสตามโผเลยล่ะค่ะในที่สุดข่าวลือก็กลายเป็นจริงนะคะเพราะซิงเกิลล่าสุดเพลงที่2ของ Blackpink ที่กำลังจะเปิดตัวในประมาณเที่ยงนะคะ12นาฬิกาหรือราวๆ10นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยของวันที่28สิงหาคมนี้จะได้เซเลน่าโกเมสมาเป็นศิลปินรับเชิญเพื่อร่วมฟีเจอริงกับสาวๆวง Blackpink ตามที่ลือกันมาก่อนหน้านี้จริงๆล่าสุดทาง YG Entertainment ได้ปล่อยภาพนิ่งทีเซอร์เพื่อเป็นการยืนยันแล้วว่าเซเลน่าโกเมสจะมาร่วมฟีเจอริงในเพลงใหม่ซึ่งเป็นซิงเกิลที่2ของ Blackpink จริงๆซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าซิงเกิลเพลงใหม่ที่เป็นพรีรีลีสซิงเกิลเพลงที่2ของวง Blackpink จะออกมาในรูปแบบไหนเมื่อได้เซเลน่าโกเมสมาร่วมทำเพลงด้วยกันซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับว่าเพลงใหม่ของวง Blackpink เนี่ยที่ได้เซเลน่าโกเมสนะครับมาร่วมฟีเจอริงเนี่ยจะสามารถสร้างสถิติได้หลายๆอย่างครับในวันที่เปิดตัวแน่นอนซึ่งเหล่า Blink นะครับทั่วโลกตอนนี้ก็กำลังนับวันรอคอยนะครับไปถึงวันที่เปิดตัวเพลงนี้อย่างใจจดใจจ่อครับ